คุณปอยยกครับยกอยู่แล้วนะครับวันนี้ก็ยกอยู่จนถึง21กรกฎาคมนี้80กว่าร้านค้าและกว่าคุณต่อยซีเล็กเต็ดรอคุณอยู่ครับที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะครับต้องมาเจอกันกว่า80ร้านค้าแล้วที่สำคัญยังมีครัวคุณต่อยเซ็นทรัลเมื่อกี้เราแนะนำไปแล้ว10ใช่ช่วงนี้โอ้โหผู้ชมจอมยุทธทั้งนั้นแล้วก็10คะแนนเต็มก็หลายร้านนี่ร้านแรกให้จอมยุทธเลยตาลตะลันร้านแรกครับถั่วเทพอร่อยขั้นเทพครับเม็ดบัวอบกรอบนะครับรากบัวอบเม็ดมะม่วงหิมพานต์เคลือบงานะครับถั่วลายเสือคั่วข้าวโพดดอยคั่วขอพูดถึงเขานิดนึงนะไอ้เม็ดบัวอบกรอบนี่นะห้ามพลาดนะพลาดไม่ได้เพราะว่าเขาเหลือเจ้าเดียวแล้วครับคือหนูนี่ต้องกินทุกครั้งไม่มีใครที่จะทำอย่างนี้ได้มันเป็นการพยายามมากๆเลยนะที่ทำให้มันออกมาได้งดงามและอร่อยอย่างนี้ใช่ครับร้านที่สองนะครับร้านจินดาแกงไตปลาคั่วกิ้งครับไม้สดผัดไก่บ้านหน่อไม้สดผัดไก่นี่10คะแนนเต็มนะ10คะแนนเต็มคาดไม่ได้นะร้านนี้พูดตรงๆเลยนะฮะป้าจินดานี่แก10คะแนนเต็มจริงฮะตัวแกเองนะฮะแกนอนตื่นเช้ามาเลข10อยู่ข้างหน้าเลย10ลืมตามามีเลขอร่อยจริงๆท่านผู้ชมฮะถ้าท่านรักอาหารภาคใต้ท่านไปเถอะจินดานี่ไม่มีคำว่าผิดหวังอ่ะครับครับร้านต่อไปครับร้านขนมไทยคุณยายผ่องศรีครับขนมไข่ปลาเนื้อลูกตาลเนี่ยเจ้านี้เด็ดดวงมากแล้วก็เผือกนะครับแล้วก็ข้าวต้มหัวงอกเงี้ยผมพูดบ่อยๆแล้วพูดตลอดเลยยะก็จะยังพูดอยู่อย่างนี้นะว่าขนมไข่ปลาของเขาเป็นเจ้าเดียวในประเทศไทยมันลอยได้ดูสิอันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ไข่ปลาอันนู้นนะไข่ปลานะเผือกคือบอกได้เลยว่ามันสุดยอดจริงๆท่านผู้ชมฮะคือตาลที่เขาใช้ทำอยากให้ท่านเห็นตอนที่เขาเอาตาลมันมาทำอ่ะมันตาลแท้ๆเลยมันตั้งใจมันไม่ได้เคยผิดเพี้ยนเลยไม่เคยผิดเพี้ยนร้านต่อไปร้านนี้ห้ามพลาดเด็ดขาดร้านขาหมูกรอบใบเชฟเดย์ขาหมูกรอบหมูชาชูน้ำพริกกากหมูเนี่ยขาหมูกรอบใบเชฟเดย์ถึงเขาไม่มาคงต่อยเขาขายดีทั่วโลกอยู่แล้วถูกต้องแต่ว่าต้องมาเพราะว่าอยากให้แฟนๆคงต่อยได้กินของดีผมพูดตรงๆเลยนะผมพูดตรงๆผมพูดต่อหน้าเลยเขาชื่อแจ็คพูดต่อหน้าเข้ามาด้วยความกตัญญูครับผมบอกตรงๆแจ็คเข้ามาด้วยความกตัญญูนะเขามาด้วยเหตุผลนั้นจริงเขาขายได้อยู่แล้วนะแล้วขายดีแต่บอกได้เลยว่าท่านไปเถอะมันไม่มีที่ไหนทำได้แบบนี้ขาหมูกรอบบายเชฟเดย์ครับร้านต่อไปนะร้านขนมจีบต้มโกยีโอ้โหอันนี้มาไว้ก็มีคนนี้สุดติ่งกระดิ่งแมวท่านผู้ชมไม่มีใครทำนะขนมจีบต้มไส้หมูแล้วใหญ่ยักษ์ขนาดนี้ลูกเลิศเลยแล้วกุ้งเป็นตัวแล้วก็กุ้งเป็นตัวแล้วก็มีทั้งทรงกลมและทรงแบนแกอยากทำแบนก็ทำแบนแต่ของแกอร่อยจริงๆใครกินของแกถึงบ้าไปเลยก่อนไม่สวยขนาดนี้นะตั้งแต่ไปที่สวิตเซอร์แลนด์มาแล้วก็ไปโน่นน่าโอ้โหขายของขายอยู่ขายต้มแล้วน้ำใส่หน้าไปด้วยอร่อยจริงจริงร้านต่อไปร้านหมูโชกุนหมูทอดซอสญี่ปุ่นปลาดุกผัดพริกขิงและหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วอันนี้ใหม่ล่าสุดหัวปลาแซลมอนต้มซีอิ๊วแต่ว่าไอ้ปลาดุกผัดพริกขิงเนี่ยต้องรีบไปนะโอ้โหไม่เช่นนั้นนะครับผมหมดหนูจะได้แต่น้ำของปลาดุกใช่ไม่แล้วตัวหมูเขานะตัวน้ำเขาอ่ะโอ้โหร้านข้าวผมบอกได้คือสุดติ่งกระดิ่งแมวจริงๆไม่ได้พูดเล่นนะฮะร้านนี้ครับร้านต่อไปร้านหมูทองนี่หมูทองช้างสไลด์อบแห้งนะครับยำขนมจีนยำหมูยอไข่แดงยำกุ้งสุกนี่เอางี้ละเรื่องยำนี่ต้องไว้ใจเขาหมูทองไงนะฮะหมูทองใครๆแถวบ้านเขาเรียกเลยหมูทองหมูทองมันเรื่องจริงแซ่บจริงๆท่านผู้ชมมันอร่อยจริงๆฮะร้านต่อไปครับ My Mushroom โอ้โหหมูยอผมเป็นคนเดียวที่กล้าพูดและพูดถึงเขาอย่างนี้ได้คนเดียวนะครับเขานี่คือ My Mushroom หรือคืออีเห็ดคนเรียกเลยกันอีเห็ดท่านผู้ชมเชื่อหรือไม่เชื่อว่าเป็นคนแรกในประเทศไทยนะฮะที่ทำแบบนี้นะเขาเก่งเรื่องเห็ดนะเก่งจริงๆท่านผู้ชมเก่งสุดๆถ้าเรื่องเห็ดต้องให้เขาเลยเก่งสุดๆร้านต่อไปครับร้านชมดีโอ้นี่นี่ก็แหนแล้วดูหน้าผู้หญิงคนนี้ไม่ได้เลยไม่กินไม่ได้อ่ะแหนมใบพายไม่กินถึงตายเพราะมันเป็นคุณภาพสุดๆมันหายากมากนะไอ้สูตรใบพายแล้วกว่าจะทำได้นะแกก็พยายามทำอยู่นั่นนะแกก็สู้ของแกนะแล้วก็ทำได้อร่อยมากมากครับมากร้านต่อไปนะครับร้านทิพย์พรตะโกตะโกถูกต้องแล้วมีตะโกที่จะพูดหน้าใสและตะโกนะฮะ
พันธุ์พืชหน้าขาวผมเรียนให้ฟังฮะคือจะโป้มันต้องเป็นหน้าอย่างนี้ถึงจะถูกใช่ไหมแต่แกกลับทางนี่เป็นอย่างนี้เลยแกคิดกับหัวกับหางเอาข้างล่างไปไว้ข้างบนโยนเอาไว้ข้างล่างแล้วนี่ที่กล้าเอาข้างล่างขึ้นมาข้างบนเพราะเหตุผลอะไรหรือเปล่ากล้าหันมากว่าแกใส่เครื่องเต็มจริงๆเครื่องมันเต็มจริงๆคนถ้าไม่ได้ใส่เครื่องเต็มจริงใครจะกล้าเอาเครื่องขึ้นข้างบนและเป็นเจ้าแรกของโลกนะที่ทำแบบนั้นวันนั้นคาดว่าคงเมายาก็ตั้งใจเลยบอกว่าจะหวังว่าหน้าอะไรหน้าฝังอยู่ข้างล่างเพราะฉะนั้นงานของเราเนี่ย80กว่าร้านค้าที่มานี่เป็นส่วนหนึ่งเท่านั้นเองแล้วเราอยากจะบอกเลยว่ามันคือส่วนที่สุดยอดทั้งนั้นยังมีครัวคุณต่อย selected อะไรมันลอยหนีไปนะอันนี้คือบวยไงบวย8เซียนของครัวชาววิเศษของพี่ติ๊กรวมผลไม้แห้งนะท่านผู้ชม8อย่างรสต่างกันสูตรพิเศษแล้วก็หมักไม่มีใครทำได้ในประเทศนี้เท่าพี่ติ๊กผมพูดคำนี้ผมการันตีนานๆผมจะพูดอย่างนี้สักทีผมการันตีว่าถ้าเกิดว่าบ้วยแปดเซียนเขานี่คือสุดยอดนอกจากนั้นเรายังมีกุ้งแห้งที่ท่านไม่เคยเจอที่ไหนมาก่อนคือกุ้งแห้งของป้าแจ๋วร้านนี้จริงๆอยู่จังหวัดตราดท่านผู้ชมเป็นกุ้งอบแห้งไม่ใช่กุ้งตากแดดฮะเพราะฉะนั้นเมื่อมันใช้วิธีการอบแห้งมันจะกรอบแล้วก็หอมนานแล้วก็สะอาดถูกหลักอนามัยแล้วยังมีต่างๆอีกมากมายบางคนมาถามผมเมื่อวานมาถามผมว่าเรื่องแล้วคุณตีมาหรือเปล่าคุณตีฮิโนกิมามาคุณตีแกไปไหนไม่รอดหรอกแกยืนเฝ้าเตียงแกกับหมอโอ้โหแกขายอย่างเดียวก็จะบ้าตายอยู่แล้วแกอุตส่าห์มาจากเชียงใหม่ให้เอามาให้กับพวกเราย้ำอีกทีนะฮะครั้งนี้เป็นครั้งแรกสำหรับท่านผู้ชมทางบ้านหรือที่อยู่ในงานก็แล้วแต่นะครับผ่านแอปพลิเคชัน Shopee นะครับเฉพาะในเขตกรุงเทพมหานครราคาอาหารทุกชนิดเท่ากับในงานแต่สิ่งที่มากกว่าคือส่งโดย Grab Express นะครับทำให้คุณสะดวกสบายมากขึ้นท่านจะสั่ง10อย่างท่านสบายมากท่านไม่ต้องไปที่10ร้านไม่ต้องไป10จังหวัดไม่ต้องไป80จังหวัดไม่ต้องเพราะมันมีอยู่แค่70กว่าจังหวัดเองครับผมแล้วถ้ามันไป80จังหวัดย้ำอีกทีถึงวันที่21กรกฎาคมนี้เท่านั้นครับอย่าพลาดเด็ดขาดซาเวสเกตนะครับวันนี้เวลาหมดแล้วลาไปก่อนจนกว่าจะพบกันใหม่วันนี้สวัสดีครับยังอยู่ในบรรยากาศของครัวคุณต๋อยยกครับยังคงยกอยู่นะครับจัดที่เซ็นทรัลพลาซ่าเวสเกตนะครับเจอกันครับนะฮะบอกเลยว่ากว่า80ร้านค้าและที่สำคัญครัวคุณต๋อยเซ็ตไม่ท่านไม่ต้องห่วงนะเราเปิดขึ้นมาเรื่องของความสะอาดความปลอดภัยเราเตรียมการอย่างเรียบร้อยวันนี้เรามีตัวอย่างไม่ได้ชมโขว่าของเราเด็ดดีขนาดไหนใช่ดิคุณเรียกกลัวเหรอใช่ดิขอดูข้างๆขอดูว่ามันของจริงหรือเปล่า